วันนี้เราจะลองมากดอเมริกาโน่ดูที่ใช้เรโชรีเทรสโต้1ต่อ1กับเอสเปรสโซ่1ต่อ2ลองดูว่ารสชาติจะต่างกันอย่างไรเพราะเราครั้งก่อนเทสไปแล้วเอสเปรสโซ่กับลุงโก้ก็คือน้ำยาวเยอะกว่าปกตินะแต่ตอนนี้จะเอาตัดให้น้ำหัวสั้นลองมาดูว่าอันไหนอร่อยกว่ากันแล้วเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับสูตรลบ5ที่ครูสอนไปทั้งหมดเนี่ยกำหนดด้วยเอสเปรสโซ่นะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าแล้วรีเทรสโต้ต้องหาเบอร์บดเฉพาะมันนะไม่เราหาจากเอสเปรสโซ่ได้แล้วค่อยไปเล่นรีเทรสโต้ได้หรือว่าไปเล่นลุงโก้ไปเลยไม่ต้องหาเบอร์บดเฉพาะลุงโก้แล้วนะครับจำไว้หาเอกค่ากลาง20ออก40ให้ได้ก่อน20กรัมออก4 ml แก้วแรกเป็นเอสเปรสโซ่นะจะได้จำคุ้นชินรสชาติได้นั้นเอาเอสเปรสโซ่ก่อน3บาทไปก้าวธรรมดาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชิมช็อตนี้กันนะโอเคจบ 3-3 ครับ40จบ 3-3 ก็ถือว่าอยู่ในช่วงจุดไอเดียที่เรารับได้นะครับตัวนี้จบ 3-3 นะครับได้เปรี้ยวอยู่แล้วแหละตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้เราตัดช็อตให้เร็วขึ้นก็คือ1ต่อ1 20ออก20 ml นั่นเองครับเก็บแก้วนี้ไว้เทสนะโอเคครับดอกที่2ครับมาชิมกันอย่างน้อยมาดูการประกอบกาแฟคูณหน่อยครับอีกรอบนึงแล้วครับผมรอบเอสเปรสโซ่ไม่ได้ถ่ายนะนักก็ถ่ายรอบนี้เลยนะครับผมเอาเป๊ะๆนะ20ออก20นะวันนี้เราก็ใช้ DA64V นะครับหรือ A4 นะครับผมรอบหมุนวันนี้ที่ผมใช้ก็คือ 1,400 รอบต่อนาทีนะครับจะได้เฟเวอร์และบอดี้กลางๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องขายดีที่สุดณตอนนี้แล้วเนี่ยครับออกมาเป๊ะเวอร์ครับผมเซลแมนชัดดีแก๊สให้เรียบร้อยกาแฟใหม่นะถึงว่าเปิดถุงใหม่ครั้งแรกก็ถือว่าก็ยังกาแฟใหม่อยู่ถึงแม้มันจะดีแก๊สมาแล้ว14วันนะครับเปิดครั้งแรกก็ถือว่าใหม่มาดูการประกอบกาแฟกันครับวางตรงนี้วางอย่างนี้เลยนะฮะว่าโฟจะได้ดีๆหน่อยแบบนี้เคาะวางที่เดิมเคาะให้เข้ากันเกียร์ครับเคาะให้เหมือนกระชังปลานะให้มันตกเข้าไปก่อนไม่นั้นดิสทริบิวเตอร์แล้วมันจะหกนะครับผมแล้วก็ใส่พลาสติกสุดท้ายครับแล้วก็ทำความสะอาดบาสเกตครับผมเรียบร้อยเป็นอันสำเร็จนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูลิตรเรสโตกันครับผม20ออก20เท่านั้นนะครับหลายคนก็ตัดช็อตเพื่อทำเมนูต่างๆอันนี้ไม่ผิดเลยอยู่ที่เราชิมครับเราชอบแบบไหนจบแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าใส่กาแฟ20กดน้ำเยอะแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นไม่ใช่นะครับอยากให้เข้มข้นขึ้นเพิ่มโดสครับผมเพิ่มกาแฟปริมาณนั่นเองครับเอามาดูกันครับผม20จบ20ครับผมโอ้โหสวยงามเบอร์บดได้ครับผมเทสได้เลยนะฮะบอกเลยอันนี้ไปแล้วนะครับผม9บาร์ครับขอแค่20 ml พอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผสมในอัตราส่วนน้ำเท่ากันด้วยนะเรียบร้อยครับผมแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะสิครับช็อตแค่นี้เองนี่ตรัสต่อน้ำที่เหลือส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าจะตัดทิ้งเลยก็ได้แต่บางคนกินอยู่บ้านเอาน้ำที่เหลือเนี่ยอีก20อ่ะเก็บไปใส่น้ำผลไม้ก็ได้หรือว่าเราอยากจะลองชิมอีก20ก็ได้นะเดี๋ยวครูจะทำอีก20ให้กินเลยก็ได้ว่าน้ำหลังจะเป็นยังไงจะได้เทส2แบบเลยเอา20ไปกินไม่ดีนะไม่เปลืองดีด้วยโอเคเอาได้กิน2น้ำเลยอันนี้ใส่เมกาโน่น้ำร้อยก่อนครับผมจัดไปไปแล้วครับผมอร่อยสดใสนะอร่อยสดใสนะโอ้กินง่ายเลยหวานแหววแต่บอกแล้วไม่ได้บอกอะไรดีสุดชอบแบบไหนล่ะอยากได้ครบอยากได้บอดี้ช่วงของบอดี้มันอยู่ที่น้ำสเตจ2ครับช่วงประมาณ 20-30 ml จะเป็นช่วงหวานและบอดี้หลังจากเนี้ยถ้าเราอยากได้บอดี้แนะนำให้ไปกดถึง40ดีกว่าแต่ตัวนี้ถามว่ากินได้ไหมสดใสฟุ้งฟิ้งดีความเข้มข้นจะอยู่ที่กาแฟ20ออก20ฮะแล้วก็หลังจากนั้นคือไอ้พวกบอดี้กับหวานน่ะจะตามมาจากตรงนั้นหลังจากนั้นคือน้ำจืดแล้วเราเคยเทสกันแล้วว่าลุงโก้กดมากกว่านี้ก็ไม่ได้อร่อยขึ้นกลับกลายเป็นหวงด้วยซ้ำนะฮะเป็นไงบ้างแต่ละคนอร่อยเลยนะชัดเจนแต่ว่าบอดี้ไม่มาคาราเมลไม่ค่อยมีเหมือนกับแก้วแรกๆที่เรากินแล้วอย่างก่อนด้านเนี้ยมีหวานกลับมาเขาเรียกว่านึบหนับติดคอหน่อยเนาะเป็นไงบ้างแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่ไปแอดนะไม่ให้เพื่อนบอกแล้วไปบอกตามเขานะก็คือบอดี้มันไม่ค่อยมีแต่กินได้ไม่ขมไม่ฝาดอยู่แล้วเป็นไงบ้างชอบไหมชอบอันนี้หรือว่าชอบอัน40 ml มากกว่ากันอันนี้ก็ดูแบบเหมือนเขาเรียกไงนะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งทำไงสองคนเป็นไงบ้างโอ้โหตั้งใจจดชอบแบบไหนคะสาวน้อยให้สาวน้อยก่อนอันนี้มันกินง่ายดีกินง่ายเลยชอบด้วยซ้ำ
อันนั้นมันเหมือนแบบอันนั้นมันดีกว่าแบบอีกแบบนึงมันครบแบบนั้นใช่มันครบอันนี้มันคือมันเหมือนกับอยากจะได้แบบแน่นๆหรือว่าอยากจะได้ฟุ้งฟิ้งเบาๆแหละก็เลือกได้ไม่เปรี้ยวแต่ว่าไม่ขมไม่แบบไม่เปรี้ยวแต่ว่าไม่แน่นเออขนาดแหละตามนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะอีกคนนึงเป็นไงบ้างชอบแบบไหนชอบแบบแน่นๆหน่อยมากกว่าก็ชอบแบบว่าเต็มก็เอาเรโชของเอพิโซดไปเลยอ่ะแถมให้พิเศษจบๆไปลุงโก้ให้ดูเลยดีไหมอ่ะจัดไปครับประมาณนี้อ่ะประกอบกาแฟเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูแค่ตอนสกัดเลยครับกดลุงโง่ลุงโง่หรือลุงโก้หรือว่าลองในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเอา20 ml กดออกมาให้ได้60เดี๋ยวลองมาดูเทคนิคว่ากด60ได้ยังไงครับจัดไปผมจะสอนวิธีการใส่น้ำแบบลุงโก้ให้ดูนะก็คือใส่น้ำไปรอบแรกก่อนอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ทุกอย่างนะครับตัวแปรควบคุมของเราไม่เปลี่ยนเลยบทก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่การกดน้ำให้มากขึ้นนะฮะเรามาชิมรสชาติกัน1ทีนะครับใส่เข้าไปตกแล้วใช่ไหมครับใส่เข้าไปให้เต็มอีกทีครับมาถึงจะน้ำมันถึงจะพอครับนี่คือเทคนิคครับผมโอเคนี่แหละมันถึงจะกด60 ml ได้นะครับเทคนิคของการกดลุงโก้ครับผมโอเคได้แล้วไหลอย่างกับยางมะตูมโอ้จบได้พอดีเลยนะฮะขึ้นมาดูข้างบนครับขึ้นมาดูช็อตนะฮะผมจะจด60นะครับผมนี่เรียบร้อยเอาแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกแล้วสิครับนี่คือลุงโก้ครับผมลุงโก้หรือลุงโง่ไม่ขมไม่ฝาดนะแต่ว่ายังไงก็สู้40 ml ไม่ได้มันโหงเป็นไงบ้างชอบตัวไหนมากที่สุด40 ml อันนี้มันเบาไปมันจะไม่เบาเหมือนกับลิสเทรสโต้ด้วยนะลิสโต้เบาก็จริงแต่มันแบบกำลังพอดีอะฟุ้งฟิ้งไบรท์กำลังดีแต่อันเนี้ยคือโหงเป็นไงบ้างเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะคิดเหมือนกันเนาะเมื่อกี้คุณหมอเขาบอกว่าอะไรนะคุณหมอเขาบอกว่าเหมือนกาแฟหลังบ้านเขาหลังบ้านเขาคือยี่ห้ออะไรหลังบ้านเป็นไงบ้างคนนี้จำได้ไหมก็คือหนึ่งต่อสองอ่ะเออหนึ่งต่อหนึ่งก็ชอบด้วยแต่อันนั้นก็เอาไว้สลับช่วงเย็นฟุ้งฟิ้งไม่มีใครชอบหนึ่งต่อสามอ่ะว่ายง่ายถ้ากดให้ชิมกันอย่างนี้เลยเนาะเปรียบเทียบกันได้เลยสามช็อตอ่ะหนึ่งต่อสองก็ยังคลาสสิกอยู่หรือไม่จะเป็น1ต่อ 1.5 เรโชมันเอาไว้สำหรับกั้นของการทำเมนูมากกว่าว่าเราจะเอาไปทำอะไรในบางครั้งเราแค่กดเนี่ย1ต่อ1เมื่อกี้น่ะไปลงนมอ่ะคิดว่าจะไหวมั้ยพี่ว่าไม่ไหวนะมันน้อยไปเออบางคนเขาเลยไปกด30อย่างเงี้ยบางครั้งก็ยังไม่ได้สุดท้ายแล้วลองชิมดูว่ากาแฟแบบนั้นน่ะมันเหมาะกับเมนูอะไรแล้วก็เรโชอะไรด้วยมันฟิกกันไม่ได้หรอกเออบางครั้งพวกเข้มมันอาจจะแบบแค่1ต่อ 1.5 กำลังอร่อยก็ได้อันเนี้ยเราไม่รู้ไงนะแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ากดน้ำยาวมากขึ้นไม่ได้เพิ่มการสกัดครับจบนะครับผมแล้วโอกาสคาเฟ่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะเบาๆโอ้โหยุคนี้มีหมอมาด้วย